สวัสดีครับดีลการซื้อขายนักเตะที่ใหญ่ที่สุดในไทยลีกได้เปิดตัววันนี้แล้วนะครับคือเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเมืองทอง30ล้านบาทเป็นสถิติใหม่ของไทยลีกทำลายสถิติ15ล้านบาทของสินทวีชัยไทยรัตนกุลที่ย้ายจากชลบุรีไปสุพรรณบุรีนะครับเรื่องนี้เองเจ้าอุ้มธีรธรได้มาเปิดใจวันนี้ในสีเสื้อของเมืองทองไปฟังเสียงของเจ้าอุ้มครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรครับก็ยังรักกันดีครับแล้วผมก็เคารพในพ่อนิวินแล้วก็แม่ตายเหมือนเดิมครับเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสำหรับผมเหมือนเดิมแล้วผมคิดว่าเมืองทองเป็นทีมอันดับต้นๆของประเทศไทยครับแล้วก็ผมต้องการความท้าทายใหม่ให้กับตัวผมด้วยครับแล้วก็เมืองทองเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ครับครับก็อย่างแรกเลยก็ขอฝากตัวกับกองเชียร์ของ SG เมืองทองทุกคนด้วยนะครับก็ยังเรียกได้เหมือนเดิมครับก็เพราะว่าถ้าไปเรียกท่านอุ้มเลยก็ยังไม่ชินครับก็ค่อยๆปรับกันไปครับก็เชื่อว่าผมจะพยายามเต็มที่สุดความสามารถของผมกับเพื่อสโมสรใหม่ทักทายแฟนเมืองทองเลยครับและนี่ครับเพื่อนร่วมทีมก็มาทักทายเจ้าอุ้มนะครับในการลงทีมฝึกซ้อมครั้งแรกมีการเนี่ยครับต้อนรับน้องใหม่กันแบบนี้นะครับน่ารักกันทีเดียวสำหรับเดียวการซื้อขายนี้นะครับจะอุ้มเซ็นสัญญา4ปีครึ่งกับทีมเมืองทองจ่าฝูงไทยลีกนะครับและรับค่าเหนื่อยไป 700,000 บาทต่อเดือนสำหรับการแข่งขันของเมืองทองจ่าฝูงนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีโปรแกรมไปเยือนพัทยาทีมอันดับที่9เป็น True for You ถ่ายทอดสดนะครับส่วนคู่อื่นๆเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นะครับศรีสะเกษพบราชนาวีบุรีรัมย์ทีมอันดับที่4ที่เสียจะอุ้มไปนะครับพบกับอาร์มี่สุโขทัยพบชัยนาทชลบุรีพบบางกอกกลาสแบงคอกยูไนเต็ดพบกับนครราชสีมาเป็น True for You ถ่ายทอดสดนะครับและวันอาทิตย์คู่อื่นก็มีสุพรรณบุรีพบ BEC และเชียงรายพบกับราชบุรี BBCU พบกับโอสถสภาครับจะอุ้มธีรธรบุญมาทันถือว่าเป็นแบ็คซ้ายกัปตันทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยเองก็มีโปรแกรมลงเตะคิงส์ครับ3มิถุนายนนี้แล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของแฟนบอลเพราะว่าจะเริ่มเปิดขายตั๋วนะครับแต่ไปดูโปรแกรมก่อนนะครับ3มิถุนายนไทยเราจะพบกับซีเรียเวลา 19:30 นะครับส่วนอีกคู่นึง 16:30 เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบกับจอร์แดนแล้ววันที่5มิถุนายนจะชิงอันดับที่3นะครับสำหรับทีมที่แพ้และในช่วงทุ่มครึ่งนัดชิงชนะเลิศสำหรับทีมที่ชนะนะครับราคาของบัตร Kings Cup ออกมาแล้วนะครับโดยจะเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเปิดขายวันพรุ่งนี้10:00 นทางเว็บไซต์ Thai Ticket Major นะครับบัตรราคา100 200 300 400 500บาทซึ่งบัตรนี้เป็น Day Pass สามารถซื้อแล้วดูได้ทั้ง2คู่ของวันนั้นนะครับมีโปรโมชั่นด้วยถ้าซื้อทั้ง2วันลดไปอีก50บาทแต่ว่าต้องเป็นตั๋วราคาเดียวกันนะครับแฟนบอลก็รอจับจองได้ครับส่วนคณะกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลนะครับได้ร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียในการวางแนวทางพัฒนาผู้ตัดสินไทยในวันนี้นะครับการวางแนวทางนี้มีทั้งระยะสั้นและระยะยาวแน่นอนว่าต้องปรับโครงสร้างของคณะกรรมการผู้ตัดสินของไทยครับต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจนะครับกับโปรแกรมของฟุตบอลยุโรปน่าจับตาก่อนเลยกับลาลิก้าลีกการลุ้นแชมป์ระหว่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่านะครับเตะกันวันเสาร์นี้แล้ว4ทุ่มนะครับลาโครุญญาเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดรองจ่าฝูงที่มี87คะแนนและอีกคู่นะครับ4ทุ่มเวลาดิการกรานาดาพบกับบาร์เซโลน่าจ่าฝูงที่มี88คะแนนเป็น True for You ถ่ายทอดสดนะครับทั้งคู่ต้องการชนะเพื่อแชมป์นะครับถ้าเรอัลมาดริดชนะแล้วบาร์เซโลน่าสะดุดตรงนี้เรอัลมาดริดจะแซงเป็นแชมป์เลยนะครับส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีการลุ้นอันดับที่4สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับที่5นะครับมี63คะแนนจะต้องชนะให้ได้นะครับถ้าชนะแล้วต้องลุ้นให้สวอนซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเวลา3ทุ่มของวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงจะขึ้นไปเป็นอันดับ4ลุ้นโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับแมนยูเตะกับบอร์นมัธเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอและแมนยูไนเต็ดชนะตรงนี้แต้ม66แต้มเท่ากันแต่แมนยูก็ไม่น่าจะได้ไปบอลถ้วยใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกได้เสียแมนเชสเตอร์ซิตี้ห่างกับแมนยูไนเต็ดถึง18ลูกทีเดียวครับมาต่อกันที่เรื่องราวของเสื้อฟุตบอลนะครับ
หลายๆคนอยากได้เสื้อฟุตบอลสวยๆเท่ๆแนะนำสโมสรนี้เลยนะครับเดโปติโบปาเลนเซียนะครับนายเซกุนดาเบลีกของสเปนในดิวิชั่นระดับ3นะครับนี่เป็นเสื้อฟุตบอลนะครับเอาใช้แข่งจริงๆนะครับสไตล์ไททันซึ่งมีการเปิดตัววันนี้นะครับภายใต้แบรนด์ดังคัปป้าจากอิตาลีชุดแข่งนี้เป็นชุดแบบรัดรูปนะครับยังโชว์ลวดลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายอย่างที่เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเขาบอกว่าใส่ชุดนี้เพื่อข่มขวัญนักเตะคู่แข่งแล้วก็มีการโชว์มัดกล้ามเนื้อเหมือนกับตัวละครในการ์ตูนดังนะครับเป็นเจ้ายักษ์ไททันนะครับ Attack on Titan หรือว่าผ่าพิภพไททันซึ่งเป็นการ์ตูนดังของญี่ปุ่นด้วยครับในอินเทอร์เน็ตของการหาซื้อขายเสื้อก็เริ่มมีกระแสเรื่องนี้แล้วนะครับเตรียมที่จะล่าเสื้อนี้จากสเปนเดี๋ยวคงจะเห็นคนไทยได้มาใส่กันครับด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้นะครับได้เข้าอวยพรโปรเมเอริยาจุฑานุการแชมป์ LPGA ของไทยนะครับโปรเมวัย20ปีที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ LPGA ที่สหรัฐนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นมืออันดับที่21ของโลกพบกับนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีเองได้จับไม้กอล์ฟนะครับมีการดวลวงสวิงแล้วก็ร่วมพัดกอล์ฟอย่างที่เห็นนะครับแหมเอาตัวพัดไปในห้องประชุมในทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ได้อวยพรให้เอริยาประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงและความสุขให้กับคนไทยโดยแนะนำว่าไม่ให้ทิ้งการเรียนด้วยนะครับถึงเป็นนักกีฬาอาชีพก็ให้เรียนได้นะครับโปรเมบอกว่าอยากจะชวนนายกไปออกรอบนะครับแต่ท่านไม่เคยออกรอบในเวลางานแต่ก็เห็นทักษะของนายกนี้มีทักษะกอล์ฟที่ดีนะครับเมื่อกี้พัดลงหลุมด้วยแล้วก็การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลเดือนสิงหาคมนี้เธอตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้ครับส่วนอีกหนึ่งกีฬานะครับที่เรากำลังลุ้นไปโอลิมปิกนั่นก็คือวอลเลย์บอลสาวไทยไปชมคลิปบรรยากาศการซ้อมของนักวอลเลย์บอลสาวไทยรวมถึงไฮไลท์กีฬาสุดมันครับเข้ามาในสนามคือโจเซ่มูรินโญ่นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะครับไปคุมทีมรวมอดีตรวมดาราโลกนะครับมูรินโญ่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างนี้นะครับว่าเดือนกรกฎาคมเขาถึงจะกลับมาคุมทีมฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้รวมถึงเดือนหน้ามิถุนายนเขาก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวยังไม่มีข่าวคราวอะไรนะครับตอนนี้หลายๆทีมก็คงจะรุมจีบรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและต้องให้กำลังใจนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งโปรแกรมคัดโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้เกมแรก 10:45 นพบกับโดมินิกันนะครับเป็นช่อง Workpoint TV ถ่ายทอดสดขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในวันจุดสุดสัปดาห์นะครับให้พระคุณวิเกนสวัสดีครับ